การพัฒนาเขตพิเศษเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางไฟฟ้าประปาโทรศัพท์การสื่อสารการคมนาคมต่างๆพวกนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองการก็จะได้รับประโยชน์จากการเดินทางการไปมาหาสู่การติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความอะไรล่ะลื่นไหลของการจราจรมากขึ้นนะครับการขนส่งการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเมื่อมีการขนส่งดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมานะครับแล้วก็ อย่างน้อยๆนะครับก็ความเจริญของเมืองการก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับก็จะนำไปสู่เรื่องรายได้ที่เป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลหวังจะมุ่งแก้ไขตรงนี้ครับ